สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่งานว่าวนะครับของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นงานประเพณีใหญ่มากๆนะครับประจำปีของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเนี่ยครับว่าวเต็มไปหมดเลยและสวยงามมากและตอนดึกๆเนี่ยจะมีคอนเสิร์ตด้วยนะครับศิลปินมากมายจะผัดเปลี่ยนมาทุกๆวันนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆเดินเข้าไปดูในงานนะครับงานน่ะจะจัดอยู่ที่หาดในอำเภอนะครับในจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอชัยยานะครับนี่ครับสวยมากท่านใดที่จะมาเนี่ยผมแนะนำประมาณสัก5โมงเย็นน่ะกำลังดีนะครับแดดลมตกเพราะว่าถ้าประมาณคืองานจะเริ่มตั้งแต่บ่าย3โมงนะครับจนถึง2ทุ่มเลยนะครับแต่ถ้ามันดึกมากๆเนี่ยว่าวเราจะไม่ค่อยเห็นเราจะไม่ได้บรรยากาศตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าเริ่มจะประมาณ5โมงเย็นจนถึงประมาณ6โมงเนี่ยทุ่มหนึ่งยังพอเห็นว่าวนะครับแต่ถ้าดึกกว่านั้นผมว่าว่าวอาจจะไม่เห็นละเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนะครับว่าเป็นยังไงนะด้านในข้างในเนี่ยจะเป็นหาดทรายนะครับซึ่งติดกับทะเลเลยด้านนู้นจะเป็นทะเลหมดนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆเดินเข้าไปอันนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปอันนี้ขออนุญาตใส่หมวกนะเพราะว่าแดดร้อนมากนะครับแดดร้อนมากๆเนี่ยครับข้างล่างเนี่ยจะเป็นทรายหมดเลยนะทางเดินเนี่ยครับอันนี้ผมหันหน้าสู้แดดเลยเนี่ยครับข้างหลังก็จะเป็นว่าวต่างๆนะครับที่เรียงรายกันอยู่และสวยงามมากๆเลยตรงนี้นะครับเผื่อท่านใดที่ไม่เคยมานะครับก็ลองดูสเก็ตตู้นะครับหรือว่างานประเพณีของทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับในเพจเนี่ยก็จะมีบอกว่างานว่าวเนี่ยจะมีจัดวันไหนนะครับนี่เลยเดี๋ยวเราก็ค่อยเข้าไปดูข้างในนะครับอันนี้เขากั้นไว้นะครับไม่ให้เข้าไปเพราะว่ากลัวเชือกของว่าวเนี่ยจะพันหรือว่าจะเกิดอันตรายกับผู้มาเที่ยวหรือว่าผู้มาเที่ยวชมนะครับตรงนี้แดดก็แรงลมก็แรงนะครับอันนี้นี่เลยตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเดินกันต่อนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆเดินเข้าไปในงานกันเนี่ยก็จะข้างๆก็จะเป็นว่าวนะครับที่เขาโชว์อยู่แต่ตรงนี้ยังไม่หมดนะครับจะมีอีกด้านในนะครับจากที่เมื่อกี้ผมเห็นนะเดี๋ยวเราค่อยๆเดินเข้าไปนะครับอันนี้ก็ทากันแดดเตรียมหมวกกันมาดีกว่าหรือว่าแว่นดำแว่นกันแดดกำลังดีนะเพราะว่าแดดมันร้อนเพราะว่าอยู่เอาท์ดอร์ก็คือต้องทำใจนิดนึงแล้วก็มีทรายมีอะไรด้วยนะอันเนี้ยถ้าใครที่กลัวร้อนหรืออะไรเงี้ยก็ต้องหาเครื่องป้องกันดีๆนะครับเพราะว่ายังไงอ่ะมันเอาท์ดอร์อยู่แล้วนะครับมันร้อนอยู่แล้วแต่มันแลกมาด้วยความสวยงามอ่ะนะครับตรงนี้เลยครับที่เป็นการโชว์น่าจะเป็นโชว์ใหญ่สุดนะครับที่ว่าวหลายๆตัวมาโชว์กันอยู่ครับนี่มีกวางเรนเดียร์ด้วยนี่มีปลาหมึกปลาหมึกด้วยครับอันนั้นคืออะไรแมงทะเลอะไรล่ะเม่นทะเลหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจปลากระเป๋าป่ะเออปลากระเป๋าไหมเนี่ยครับกวางเรนเดียร์หลับแล้ว หลับแล้วมีปลาวาฬด้วยเนี่ยครับเฮ้ยสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะอันนี้จะเป็นเหมือนกับว่าวสายอ่ะเนี่ยไม่แน่ใจว่ากล้องเห็นหรือเปล่านะมันจะเป็นตัวเล็กๆอ่ะสายสายเยอะมากเลยเนี่ยครับชอบปักเป้าอ่ะเออผมเรียกว่าปักเป้านะแต่ไม่รู้เขาเรียกอะไรนะชอบปักเป้ามีซันตาคอร์สด้วยอ่ะเออซันตาคอร์สด้วยเฮ้ยเจ๋งอ่ะเนี่ยคือท่านใดที่ไม่เคยมานะแนะนำนะคือว่าวมันเป็นว่าวแฟนซีนะครับงานแบบน่าสนใจมากอ่ะคือเดินแล้วเพลินมากแล้วก็มีจุดถ่ายรูปเยอะมากเลยอ่ะเนี่ยครับเนี่ยครับเกิดอะไรขึ้นเนี่ยครับว้าวสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะแต่เราเดินกันต่อนะเพราะว่าข้างในก็จะมีงานนะครับ
แล้วก็จะมีเวทีคอนเสิร์ตอยู่ตรงนี้นะครับนี่เลยเวทีคอนเสิร์ตนะครับอยู่ตรงนี้ซึ่งดึกๆอ่ะถึงจะมีคอนเสิร์ตนะครับแต่ตอนนี้ก็ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เดินเที่ยวชมว่าวก่อนนะครับอ๋อเมื่อกี้ที่เขาวิ่งไปว่าวเชือกขาดครับเขาเลยตามไปนะครับเขาเลยตามไปเพราะว่าลมมันแรงมากนะครับขนาดเชือกอะเชือกเนี่ยเส้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยยังขาดเลยครับเนี่ยเชือกเส้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยยังขาดเลยนะครับเพราะว่าลมมันแรงมากแล้วก็ว่าวตัวใหญ่มากนะครับน้ำหนักมันค่อนข้างเยอะนี่เลยนี่เซนต์คอร์สนะครับเซนต์คอร์สแนวว่าวต่างๆนะครับนี่เลยมีปลาคาร์ฟมีอะไรด้วยอ่ะนี่มาแล้วซันตาคลอสมาแล้วกินลมแล้วมันคอกินลมมันก็จะลอยอ่ะนะครับเนี่ยมาแล้วมาแล้วโอ้ยบูธใหญ่มากเลยอ่ะโอ้ยาวมากเลยอ่ะสุดยอดเนี่ยสวยมากคือแนะนำเลยนะคือใครที่มาสุราษฎร์เนี่ยปักหมุดงานนี้ไว้เลยครับเฮ้ยงานนี้เจ๋งดีมากแนะนำเลยอ่ะผมเชื่อว่าน้อยคนอ่ะจะรู้ว่ามีงานนี้ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะเนี่ยครับอันเนี้ยดูคลิปเนี้ยแล้วคุณลองตัดสินใจดูนะว่าปีหน้าคุณอยากจะมาชมว่าวแบบนี้ไหมว่าวแฟนซีแบบนี้นะครับเพราะทุกปีอ่ะจะจัดใหญ่ขึ้นทุกๆปีนะครับนี่เลยโหว่าวเยอะมากนะครับคือเด็กๆชอบแน่นอนแล้วก็ผู้ใหญ่ยังไงก็ชอบครับคือมันสวยจริงๆสวยจริงๆแล้วก็ไม่ได้หาดูกันง่ายๆครับเพราะว่าโดยปกติถ้าอยู่กรุงเทพเนี่ยนานๆถึงจะมีงานว่าวที่สนามหลวงนะครับซึ่งงานสนามหลวงก็จะมีแค่ปักเป้าจุฬาติติหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะไม่ค่อยมีว่าวแฟนซีแบบนี้เพราะว่าว่าวแฟนซีแบบนี้เนี่ยมันต้องใช้พื้นที่เยอะนะครับแล้วก็ถ้าขึ้นไปเดียวๆอ่ะตัวเดียวเนี่ยมันจะไม่สวยขึ้นไปแค่10ตัวก็ไม่สวยนี่ผมว่าน่าจะเป็น100อ่ะน่าจะเป็น100อ่ะครับเนี่ยโคตรสวยเลยแล้วก็อลังการมากเลยแล้วคุณถ่ายรูปอ่ะสวยมากผมบอกเลยนี่เลยครับสวยเลยแต่แดดก็แรงพอสมควรเลยแหละดังนั้นก็นะต้องแลกกันนะต้องแลกกันอ่ะเดี๋ยวเราเดินกันต่อนะครับตรงนี้ค่อยๆเดินกันไปคือตอนนี้อาจจะแดดร้อนนะครับคนยังน้อยอยู่นะแต่ถ้าประมาณสัก5โมงเย็นหรือ6โมงเย็นขึ้นไปเนี่ยคนจะเยอะกว่านี้อีกมากเลยแหละดังนั้นน่ะถ้ามาแล้วเนี่ย เรื่องที่จอดรถอ่ะค่อนข้างมีปัญหานะครับค่อนข้างมีปัญหาดังนั้นเนี่ยก็ใจเย็นๆนิดนึงเพราะก็ถนนมันค่อนข้างแคบด้วยนะครับถนนแค่2เลนแล้วก็ที่จอดรถค่อนข้างหายากนะครับดังนั้นก็ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะตรงนี้นะครับก็จะมีว่าวจากหลายๆประเทศนะเข้ามาร่วมนะครับโชว์กันตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เขาเก็บนะครับเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยราคาไม่ถูกนะครับว่าวแฟนซีพวกนี้แต่ละตัวว่าวราคาไม่ถูกเลยดังนั้นเนี่ยความเสียหายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างต้องระวังมากๆเพราะเมื่อกี้ที่เชือกขาดไปอ่ะผมยังไม่รู้เลยว่าไปเกี่ยวอะไรขาดอีกหรือเปล่านะครับดังนั้นเนี่ยว่าวแต่ละตัวเนี่ยค่อนข้างมีราคาแล้วก็ต้องดูแลรักษาดีๆการพับเก็บของเขาดีๆอันนี้จะเป็นว่าวจุฬานะครับอันนี้จะเป็นว่าวไทยซึ่งเขาจะทำให้เด็กๆเล่นนะครับเพื่อให้เด็กๆได้รู้ว่าอ๋อว่าวเป็นยังไงเหมือนกับที่เราเล่นๆกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นว่าวจุฬานี่เลยนะครับว่าวจุฬาว่าวงูที่เราเคยเล่นกันนะครับว่าวงูนะครับว่าวงูนี่คือขึ้นง่ายที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าหางมันยาวมันกินลมนี่เลยก็ให้เด็กๆได้เล่นนะครับได้มีกิจกรรมได้มีส่วนร่วมและตรงนี้ลมดีด้วยแหละเพราะว่าอยู่ริมทะเลนะครับลมจะดีมาก
อันนี้ครับเป็นว่าวจุฬาว่าวจุฬาผมยังไม่เคยเล่นเลยบางคนบอกว่ามันขึ้นยากนะครับ ตรงนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็แล้วแต่ฝีมือนะครับความชำนาญอันนี้ก็คือการเป็นการทำว่าวนะครับทำว่าวเลยนี่เลยนะครับท่านใดที่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับว่าวนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับเราจะได้มีความรู้กันว่าเขาทำอะไรขั้นตอนนี้นะครับเนี่ยครับนี่เลยค่อยๆประดิษฐ์นะครับอันนี้คือเป็นภูมิปัญญาของคนไทยจริงๆนะครับภูมิปัญญาจริงๆเนี่ยครับว่าวแต่ละอย่างนะครับแต่ละภูมิภาคว่าวลักษณะก็ต่างกันนะครับเนี่ยต่างกันเลยคือเด็กๆจะได้รู้ว่าว่าวแต่ละอันเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็วิธีการเล่นเล่นยังไงว่าวบางตัวมีเสียงนะครับว่าวบางตัวเขาเรียกว่าอะไรล่ะมีเอกลักษณ์ของเขาอ่ะมีเอกลักษณ์ของเขาเดี๋ยวเราค่อยๆเดินเข้าไปในงานนะครับน้ำทะเลก็ได้นะนะครับซึ่งผมเข้ามาตรงกลางงานพอดีเลยนะครับเลยไม่รู้ว่าจะเดินไปทางซ้ายหรือขวาดีงั้นขอเดินทางขวาก่อนแล้วค่อยตกทางซ้ายให้มันสุดเลยดีกว่าอันนี้จะเป็นงานสุราษฎร์ไทรส์เฟสติวัลนะครับหรือว่างานโชว์ว่าวนะครับของในจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นงานที่ใหญ่มากๆนะครับปีนี้เป็นปีที่7จริงๆอ่ะจัดมามากกว่า7ปีแล้วนะครับแต่มันเริ่มบูมอ่ะเริ่มบูมขึ้นมานะครับก็จะมีที่ให้เช็คอินต่างๆนะครับคุณมาถ่ายรูปได้หมดเนี่ยครับหรือว่าคุณจะเอาว่าวของคุณมาเล่นก็ได้นะครับในงานคนเข้ามาชมงานเรื่อยๆยิ่งเย็นมากเท่าไหร่คนก็จะมามากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยครับเดี๋ยวผมขอเดินไปทางขวาสุดๆก่อนนะเราจะได้ดูบรรยากาศทั้งหมดเลยนะครับว่างานมีอะไรบ้างตรงนี้ก็จะมีร้านขายสินค้านะครับต่างๆขายอาหารขายน้ำอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยมาเดินพาลูกพาหลานมาเงี้ยครับคือบางทีเด็กๆหิวข้าวหรืออะไรเงี้ยก็จะได้กินอาหารกันอันนี้คืนนี้น่าจะเป็นแบงค์นะครับวงแคชมาหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่วันนี้วันที่16พรุ่งนี้แบงค์มานะครับพรุ่งนี้แบงค์มาวันที่17ก็จะมีอาหารขายเนี่ยครับก็จะมีอาหารขายกันคือใครที่มาหรืออะไรเงี้ยก็มาซื้ออาหารกันได้นะครับคนก็มาเรื่อยๆทั้งคนในพื้นที่และคนนอกพื้นที่เพราะเมื่อกี้เห็นมีทะเบียนจากนราธิวาสก็มีกระบี่ก็มีนะครับนครศรีธรรมราชก็มีนะครับก็มากันหลายๆจังหวัดนะครับเพราะว่าเป็นงานใหญ่จริงๆแล้วก็ใครๆก็อยากจะพาลูกหลานมาดูนะครับว่าเฮ้ยว่าวมันเป็นยังไงนะครับว่าวที่แบบเป็นว่าวแผ่นสี่นะครับไม่ใช่ว่าวที่เราเล่นกันที่แบบเป็นว่าวงูหรือว่าวอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงนะครับงานใหญ่จริงๆยอมรับเลยโหยบูธขายอาหารนี่เป็นร้อยอ่ะบูธอาหารเป็นร้อยเลยคือแบบโคตรเยอะเลยเยอะมากอาหารเยอะมากเยอะจริงๆยอมรับเลยเยอะแบบสุดๆเลยอ่ะคือไม่คิดเลยว่าแบบเฮ้ยร้านอาหารหรือว่าร้านต่างๆเนี่ยจะเข้ามาร่วมรายการเนี่ยเยอะมากเป็นร้อยๆเลยครับคือดังนั้นเนี่ยไม่ต่างอะไรกับตลาดนัดคุณไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารการกินครับ
คือคนเยอะมากเยอะจนงงอ่ะเออนะครับมีทั้งอาหารมีเครื่องดื่มมีทุกอย่างพร้อมไม่ต้องห่วงนะครับที่คุณจะแบบว่าโอดักเออขอมีตังค์อย่างเดียวอ่ะเนี่ยผมเดินตั้งนานอ่ะยังไม่สุดเลยอ่ะเออยาวมากแล้วดีนะเพราะว่าตรงเนี้ยเขาลาดปูนเอาไว้นะครับพอลาดปูนเอาไว้เนี่ยก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเวลาการเดินถ้ามันเป็นพื้นทรายหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาแล้วเวลาที่คุณเดินเนี่ยแล้วทรายอ่ะมันฟุ้งนะครับมันจะไปเข้าอาหารอันนี้ถือว่าดีมากนะในการจัดการผมก็ไม่รู้ว่าจะเมื่อไหร่มันจะเดินสุดนะยาวมากยาวจริงแล้วผมยังไม่รู้เลยว่าเมื่อเดินไปถึงตรงกลางแล้วเนี่ยแล้วเดินไปอีกสุดอีกฝั่งเนี่ยจะยาวขนาดไหนผมว่าเป็นกิโลอ่ะคือใครที่ไม่เคยมาผมก็อยากให้เห็นบรรยากาศทั้งหมดนะครับว่ามันมีอะไรบ้างแต่ผมอาจจะไม่ได้ให้เห็นบรรยากาศตอนกลางคืนที่มันมีคอนเสิร์ตนะเพราะว่าถ้ามีคอนเสิร์ตเนี่ยมันดึกมากสองก็คือว่ามันต้องมีค่าบัตรเข้าชมสามก็คือว่าผมกลัวว่าเมื่อเราถ่ายคอนเสิร์ตแล้วเนี่ยเพลงเนี่ยจะติดลิขสิทธิ์นะครับดังนั้นเนี่ยก็ตัดตรงนั้นออกไปเลยดีกว่านะครับจะได้แบบว่าเคลียร์กันไปนะครับเพราะว่าผมมานั่งแก้ลิขสิทธิ์เพลงเนี่ยค่อนข้างปวดหัวมากนะครับอันนี้ก็สุดอย่างเนี้ยไกลเหลือเกินเราก็เข้าใจแหละคือร้านค้าต่างๆก็คือเยอะมากเขาก็อยากจะมาค้าขายในงานแบบนี้นะครับเพราะว่างานแบบนี้มีหลายภาคส่วนจัดแล้วก็เป็นงานของจังหวัดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่หลายๆคนก็อยากจะมาลงร้านนะครับเพราะว่าถ้ามาลงร้านเนี่ยโอกาสขายได้มันก็ค่อนข้างสูงนะครับเราก็ค่อยเดินไปตรงนี้ก็สุดแล้วนะครับสำหรับตรงที่เป็นโซนร้านค้าก็จะมีโซนที่เป็นพยาบาลนะครับปฐมพยาบาลต่างๆจากโรงพยาบาลชัยยานะครับเผื่อท่านใดที่เจ็บป่วยนะครับบางทีเดินแล้วแบบเป็นลมแดดหรืออะไรเงี้ยครับก็จะมีหน่วยแพทย์คอยรักษาพยาบาลหรือปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้นะครับดังนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยนะครับตอนนี้เราเดินมาอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมแล้วนะครับเพราะเมื่อกี้เราเดินไปตรงสุดที่ริมทางขวาแล้วเรายังเหลืออยู่ริมทางซ้ายนะครับแต่เราจะมาหยุดตรงกลางก่อนเพราะว่าตรงกลางเนี่ยมันจะติดกับทะเลแล้วเราสามารถเดินลงทะเลได้หรือว่าท่านใดที่อยากจะเล่นน้ำทะเลเนี่ยได้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายดูตอนนี้กำลังเดินอยู่แป๊บเดียวเองไม่เกิน4-5 นาทีลงทะเลได้แล้วนะครับอันนี้จะเป็นตัวแทนจากต่างประเทศนะครับเนี่ยครับด้านหลังตรงนี้คือว่าทั้งนั้นเลยเป็นร้อยๆตัวเลยเนี่ยครับท่านใดที่ไม่เคยมางานนะครับเสียวหมกผิวลมแรงมากเนี่ยครับโคตรสวยเลยเนี่ยถ้าดูจากข้างหลังนะเนี่ยครับสุดยอดอ่ะและดังนี้คืออีกวิวหนึ่งนะครับที่เป็นทะเลเลยทะเลเลยครับอันนี้คือแดดแรงมากนะครับเป็นทะเลเลยคุณสามารถเดินเล่นน้ำทะเลได้เลยนะครับมีสองฟิลลิ่งให้คุณได้ทำเลยอ่ะคือจะชมทะเลก็ได้จะดูว่าวก็ได้นี่คือครบทุกอย่างแล้วอ่ะครบทุกอย่างจริงๆอันนี้จะเป็นด้านที่เป็นทะเลนะครับคลื่นแรงมากเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าลมแรงด้วยอ่ะครับเนี่ยครับคลื่นแบบมากันฉี่ๆมากๆเลยแต่ไม่ต้องห่วงแล้วครับตรงนี้น้ำไม่ได้ลึกเล่นได้เด็กๆเล่นได้ไม่ต้องห่วงไม่ใช่แบบว่าลึกจนเล่นไม่ได้จนเกิดอันตรายนะครับเด็กๆอาจจะมาเล่นน้ำก่อกองทรายหรืออะไรก็ได้แล้วก็พอเสร็จก็กินอาหารได้นะครับเพราะว่ามีร้านอาหารเยอะเนี่ยทุกคนนะครับเพียบนี่คือประมาณ5 โมงกว่านะครับ5 โมงกว่าถ้า6 โมง 1 ทุ่มแล้วเริ่มจะมีคอนเสิร์ตเนี่ยเชื่อเถอะครับคนจะเยอะกว่านี้อีกมากเลยอันนี้เราถ่ายย้อนแสงนะครับมันเลยมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่อาจจะไม่ค่อยเห็นว่าวที่สวยมากเท่าไหร่แต่ดูว่าวครับจำนวนเต็มท้องฟ้าเลยครับ
สุดๆจริงเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปด้านบนกันก่อนนะครับอันนี้ครับจะเป็นชาวต่างชาตินะครับที่คอยมาดูว่าวที่ตัวเองอันนี้จะมีการแข่งขันด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเอาว่าวมาโชว์อย่างเดียวจะมีการแข่งขันด้วยครับเนี่ยครับเนี่ยว่าวสายที่เขาปล่อยออกไปนะครับยาวมากตัวมากเขาก็ต้องคอยดูแลครับเพราะว่าว่าวราคาแพงนะครับแต่ละตัวนี่คือแพงมากดังนั้นเนี่ยเขาก็ต้องดูแลเป็นพิเศษแล้วก็อาจจะอยู่ในการแข่งขันด้วยนะครับซึ่งกฎกติกาเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเขาแข่งกันยังไงแล้วจะมีกี่รุ่นเดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปอันนี้แค่ตรงกลางนะคืองานใหญ่มากท่านใดที่เป็นช่างภาพนะครับผมว่าถ่ายที่งานนี้คุณถ่ายกันเพลินอ่ะเออถ่ายกันเมมเต็มอ่ะเราพูดกันตรงเดี๋ยวเราเดินไปทางซ้ายสุดบ้างนะครับเพราะเมื่อกี้เราเดินขวาสุดแล้วเดี๋ยวเราเดินซ้ายสุดบ้างจากจะดูให้ครบครบนะครับคือท่านใดที่ไม่มีโอกาสจะมาผมเข้าใจนะบางท่านเนี่ยอยู่ไกลมากๆถ้าจะบินมาสุราษฎร์เพื่อมาดูงานประเภทนี้หรืออะไรเงี้ยบางทีเขาไม่สะดวกจริงๆนะครับก็ลองดูว่าบรรยากาศของงานเป็นยังไงนะอันนี้จะมีมอเตอร์ไซค์รับส่งนะครับเป็นซาเล้งรับส่งนะครับท่านละ10 บาทดังนั้นเนี่ยท่านใดที่เดินไม่ไหวหรืออะไรเงี้ยนะครับก็มีมอเตอร์ไซค์รับส่งไปที่รถยนต์ได้นะครับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงคือความสะดวกสบายเพียบพร้อมอยู่แล้วเนี่ยครับตรงนี้ก็จะเป็นริ้วธงที่หลายๆคนก็มาถ่ายรูปกันนะอันนี้ก็ส่วนทางซ้ายคนก็เยอะเหมือนเดิมแล้วก็ยาวเหมือนเดิมนะครับยาวมากยาวมากยาวจริงๆแล้วคนค่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยเพราะว่าแดดเริ่มล่มแล้วคนเริ่มมาแล้วคือผมต้องรีบถ่ายก่อนเพราะว่าถ้าแดดมันเริ่มหมดหรือโปรเพลสเนี่ยคือแสงผมอะหรือภาพเนี่ยมันจะมองไม่เห็นแล้วภาพมันจะออกแบบเป็นวุ้นๆแล้วเพราะว่ากล้องเนี่ยพอมันมืดมากๆความไวแสงมันไม่พอแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันจะถ่ายว่าวไม่สวยเลยถ้ามืดนะครับประมาณตั้ง6:30ทุ่มนึงเนี่ยจะถ่ายเริ่มไม่สวยแล้วนะครับเพราะว่าแสงมันไม่พอแต่ว่าวอ่ะสวยมากนะครับสีเขาสดมากอันนี้ก็จะเป็นบูธนี่จะมีการแข่งนะครับผมไม่แน่ใจว่าแข่งตัวไหนคือแหงนจนคอเคสอ่ะเพราะมันสูงมากครับเนี่ยครับว่าวทั้งฟ้าเลยครับคือว่าวเต็มท้องฟ้าเลยอ่ะคือมองไปตรงไหนก็เจอแต่ว่าวคือเนี่ยมองมุมไหนก็เจอว่าวและเราต้องเหนื่อยหน้าสู้แสงอ่ะคือมันก็มีนะครับที่ว่าวที่แบบเชือกขาดเอ็นขาดหรืออะไรเงี้ยในการแข่งขันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีอันเนี้ยคือคุณต้องตามเก็บแล้วไม่รู้ตรงไหนด้วยซ้ำเพราะว่าว่าวมันสูงอ่ะนะครับแล้วตัวใหญ่ด้วยไม่รู้ไปตกที่ไหนดังนั้นอ่ะคือแล้วแต่วาสนาจริงๆเนี่ยแต่ละตัวโคตรเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับเขาแข่งกันอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยผมเงยคอตั้งเนี่ยสามตัวเนี่ยแข่งกันอยู่อ่ะเออคือจะเหมือนว่าวที่เราเล่นกันอ่ะคือมันจะมีปาดมีฟังมีอะไรอย่างเงี้ยครับตอนที่เราเล่นกันเด็กๆอ่ะคือสมัยเด็กๆก็คือจะมีเชือกปาดหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมครับคือพยายามที่จะปาดคู่แข่งเนี่ยให้เชือกขาดเชือกป่านตัวนี้คมมากนะครับแล้วแต่สูตรของใครว่าเขาทำเชือกทำได้ป่านมายังไงนะครับ
ก็แล้วแต่สูตรเลยนะครับคือสูตรของผมมันก็มีนะครับแต่มันค่อนข้างอันตรายเลยไม่ได้บอกเอาไว้แล้วยุคนี้ก็อาจจะหมดยุคนั้นแล้วล่ะครับเดี๋ยวเราค่อยๆเดินเข้าไปทางโซนทางซ้ายนะครับโซนทางซ้ายน่าจะเป็นร้านขายของนะครับตรงนี้เพราะว่าคนจะเยอะมากเลยนี่เลยครับโซนนี้ก็จะเหมือนกับเป็นการจับจ่ายใช้สอยซื้อของต่างๆตรงนี้นะครับเราก็เดินมาสุดทางซ้ายแล้วนะครับคือตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นโซนของตลาดนัดนะครับเอาไว้ขายของนะครับตรงนี้ก็สุดและสำหรับในงานนะครับเทศกาลว่าวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับตรงนี้ก็เผื่อท่านใดนะครับสนใจอยากจะมาเที่ยวชมในงานนะครับก็ลองดูในเพจของทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับว่าในปีหน้าเนี่ยจะมีกันวันที่เท่าไหร่และเดือนไหนนะครับเนี่ยครับบรรยากาศในงานทั้งหมดนะครับที่ผมพยายามเก็บมาให้ดูเนี่ยครับแล้วก็ตอนดึกๆเนี่ยเผื่อท่านใดที่สนใจศิลปินท่านอื่นที่จะมาแสดงนะครับก็ลองดูในตารางของการแสดงโชว์กันได้นะครับว่าศิลปินที่เราสนใจเนี่ยมาวันไหนนะครับก็จะได้เข้ามาดูกันนะครับตรงนี้ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับในงานว่าวตรงนี้นะครับของจังหวัดสุราษฎร์ธานีอันนี้ผมระแวงทุกครั้งเลยเวลาที่เดินผ่านเพลงเนี่ยที่เมื่อกี้ผมหยุดไปก็คือผมจะสต็อปวิดีโอก่อนหรือว่าจะไปต่อเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรไปต่อเลยดีกว่านะครับเพราะไม่งั้นมันตัดแล้วก็มานั่งต่อกันใหม่มันไม่ต่อครับคือความไหลลื่นของวิดีโอมันไม่ได้นะครับดังนั้นก็นะครับตรงนี้ก็เรียบร้อยครับครบจบแล้วสำหรับในงานของงานประกวดว่าวหรืองานโชว์ว่าวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับตรงนี้ก็เผื่อท่านใดสนใจที่จะมาเที่ยวกันก็ปีหน้าเรามาเจอกันนะครับในงานนี้ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอบคุณมากครับสวัสดีครับ